เรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญคนนึงเนี่ยที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักบุญหัวขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าเขาหัวขาดแล้วมาเป็นนักบุญได้ยังไงแล้วที่สำคัญเนี่ยทำไมหัวขาดแล้วยังถึงมีชีวิตรอดมาได้นะครับในมีอะไรมาโม้ EP นี้ครับสวัสดีครับพวกผมไดมอนด์และฝนค่ะกับมีอะไรมาโม้ EP ที่40ครับผมซึ่งสำหรับ EP นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราจะเอาตำนานนะที่ค่อนข้างจะชวนน่าสงสัยนะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะใช่ก็คือพวกเราเนี่ยจะนำมาเล่ามาพูดคุยในสไตล์เป็นพอดแคสต์ฟังง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับทุกคนแล้วในวันนี้เรื่องราวที่ไดมอนด์จะเอามาเล่าเนี่ยแค่ฟังชื่อเนี่ยก็สงสัยแล้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญที่ชื่อว่าเซนต์จัสตัสนะครับโดยที่นักบุญคนนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังมากๆเลยนะในฝรั่งเศสเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาหัวขาดแล้วก็มีชีวิตอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยไดมอนด์จะขอเล่าในส่วนที่เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมานะว่าตำนานเนี่ยเขาเล่าถึงนักบุญคนนี้ไว้ว่ายังไงนักบุญคนนี้ก็คือเซนต์จัสตัสนะครับโดยที่เซนต์จัสตัสเนี่ยเขาเป็นนักบุญที่ถูกตัดหัวตั้งแต่ตอนอายุ9ขวบด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเนี่ยเป็นชาวคริสต์แต่เขาเป็นชาวคริสต์ที่อยู่ในฝรั่งเศสตอนที่ศาสนาคริสต์นะครับยังไม่รุ่งเรืองยังไม่ถูกยอมรับก็คือในช่วงประมาณศตวรรษที่3นั่นเองแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเขาพูดต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เซนต์จัสตัสนะครับถูกตัดหัวไปเนี่ยเซนต์จัสตัสเนี่ยแทนที่จะเสียชีวิตลงไปเขากลับลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบหัวของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เดินไปหาทหารทำให้เหล่าทหารเนี่ยวิ่งหนีไปเลยแล้วคนในบริเวณโดยรอบนะครับที่มาดูการตัดหัวการประหารในครั้งนี้เนี่ยต่างก็ตกใจหวาดกลัวนะครับแล้วทำให้ต่อมานะครับผู้ที่มาพบร่างของเซนต์จัสตัสก็คือพ่อของเซนต์จัสตัสนั่นเองโดยพบร่างที่กำลังหิ้วหัวของตัวเองอยู่หลังจากนั้นมานะครับศีรษะของเซนต์จัสตัสหรือว่าหัวของเซนต์จัสตัสเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเนี่ยมาเคารพบูชาแล้วเขาเองนะครับก็เดินหน้าเหมือนกับจารึกบุญจาริกบุญอะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตำนานนะซึ่งพอเราย้อนกลับมาดูตั้งแต่ตอนแรกนะก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะว่าตอนเขา9ขวบใช่ไหมเขาโดนตัดหัวอันนี้คืออย่างที่ตำนานเขาบอกแต่เขาก็ได้มีชีวิตรอดออกมาไปหยิบหัวตัวเองลุกขึ้นมาเนาะซึ่งไอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่แปลกประหลาดเท่ากับมีชีวิตต่อมาดำรงต่อมาจนคนมายอมรับแล้วก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับหน้าถือตาตรงนี้ก็ถือว่าแปลกมากๆเลยนะก็ใช่แต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตำนานเนาะซึ่งมันก็เกิดมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่3มันยังไม่มีหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะบอกเลขหรืออายุผิดไปก็ได้คือฝนมีความรู้สึกว่าการที่จะเป็นนักบวชหรือนักบุญได้อะก็ต้องเป็นวัยผู้ใหญ่หรือเปล่าจริงๆการที่เป็นนักบวชอะไรอย่างนี้นะเท่าที่แบบดูศาสนาคริสต์มาก็เหมือนกับพระของไทยอ่ะก็จะมีเนนมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้มีกำหนดอายุอะไรแบบนั้นเท่าไหร่คือเป็นนักบุญอ่ะเหมือนกับคนที่เขาจะต้องสร้างคุณงามความดีให้กับศาสนาอะไรแบบนี้จะถูกยกย่องจากนักบวชเป็นนักบุญก็คือจะเป็นขั้นแบบสูงสุดอะของการที่บวชอะของศาสนาคริสต์อันนี้คือจากที่รู้มาดังนั้นก็คือว่าไอตอนที่เป็นนักบุญอะก็คิดว่าเป็นเพราะว่าสร้างความปฏิหารมีการสร้างปฏิหารหรือว่าสร้างความดีอะไรแบบนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคือพอเขาตายไปแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นนักบุญแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันแปลกตรงที่ตายไปแล้วเดินถือหัวตัวเองแล้วก็ยังอยู่รอดมาได้ซึ่งอันนี้คือตำนานเขาเล่าไว้แบบนั้นแต่ก็ไม่มีฐานหรือว่าสิ่งที่พูดสืบต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำค่ะก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าในสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยมีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์เนาะว่าหลังจากที่แบบโดนตัดหัวไปแล้วเนี่ยมันจะยังคงมีชีวิตรอดได้นานเท่าไหร่แต่ถ้าตามตำนานที่ฝนฟังไดมอนด์มาเนี่ยเขาพูดเหมือนประมาณว่าก็ยังคงอยู่ต่อได้อีกนานเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะมันก็จะมีในส่วนของความจริงด้วยแล้วก็มีส่วนของความคิดเห็นด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเราฟังแล้วเนี่ยเราก็50-50แล้วเรื่องนี้ใช่แต่เรื่องที่มันเป็นความจริงและสามารถพิสูจน์ได้เลยนั่นก็คือไดมอนด์เชื่อไว้ว่าคนเราเนี่ยเวลาที่โดนตัดหัวไปแล้วมันยังคงสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้จริงๆนะ
ใช่ก็คือเท่าที่แบบเหมือนเคยอ่านมาเนาะก็จะเจอการที่สามารถอยู่ได้แบบแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ถูกไหมอืมใช่ๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะว่าข้อสงสัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมามีนะว่าเอ้ยคนเราเนี่ยถ้าถูกตัดหัวไปแล้วเนี่ยจะยังคงมีชีวิตรอดต่อไปได้ไหมเพราะว่ามีนายแพทย์2คนในชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อนเลยเนี่ยช่วงประมาณปี1900กว่าๆอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ได้มีความรู้สึกเอ๊ะใจหรือสงสัยเหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากโดนตัดหัวไปแล้วเนี่ยยังคงมีความรู้สึกเจ็บปวดหรือคิดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไหมนะสองคนนี้เขาเรียนแพทย์ใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าใจว่าเขาก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของสรีระหรือว่าร่างกายของคนเราอะไรประมาณนี้เขาก็เลยได้มีการคาดคะเนหรือว่าตั้งข้อสันนิษฐานในตอนนั้นว่าเส้นเอ็นที่คอเนี่ยเวลาที่ถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยคือตัดขาดออกไปแต่ว่าก๊าซในสมองเนี่ยมันยังไม่หมดไปในทันทีนะซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันอาจจะทำให้คนที่โดนตัดหัวเนี่ยยังคงมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆพอย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งแพทย์ที่แบบทำตัวดีกับไม่ดีเนาะอันนี้มีคนเล่าต่อกันมาว่ามีแพทย์คนนึงเนี่ยเขาเหมือนกับทำผิดอ่ะเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆเลยจนทำให้เขาเนี่ยต้องโดนต้องโทษประหารชีวิตและด้วยความที่นายแพทย์คนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีความเอะใจหรือสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดฉันโดนตัดหัวไปแล้วเนี่ยฉันจะยังคงมีความสามารถหรือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือเปล่าเขาเนี่ยก็เลยได้บอกเพื่อนของเขาว่าในตอนที่หัวของฉันตกลงมาถึงพื้นแล้วเนี่ยฉันอยากจะให้เธอเนี่ยยกหัวฉันขึ้นมาแล้วก็เรียกชื่อฉันนะถ้าสมมติว่าในตอนนั้นที่ฉันหัวขาดไปแล้วเนี่ยยังได้ยินเธอเรียกชื่อฉันอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการกอกตาหรือการออกเสียงอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีอุดมการณ์เดียวกันเนาะพอเพื่อนถูกตัดหัวปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยก็ยอมทำตามที่เพื่อนขอเลยนั่นก็คือการเรียกชื่อเพื่อนแล้วปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรแล้วก็คิดว่าก็คนมันโดนตัดหัวไปแล้วเนี่ยก็คงจะตายไปแล้วจริงๆนะแต่พอเรียกครั้งที่สองเนี่ยจู่ๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกับตาของเขาเหมือนกับมีความกระพริบหรือขยับเบิกตาโพล่งขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ค่อยๆนิ่งสงบไปช่วงผ่านไปประมาณ5-6 วิประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยว่าเวลาที่เขาตัดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตัดที่ลำคอถูกไหมดังนั้นเนี่ยก้านสมองเนี่ยมันก็ยังไม่เสียหายเนาะมันก็เลยทำให้แบบว่าความดันเลือดในสมองเนี่ยยังคงไม่หมดไปจนหมดสติในตอนนั้นน่ะเพราะว่ามันตัดหัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเนาะมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็รีเซปเตอร์เนี่ยยังถูกทำลายไม่มากไปในทันทีมันก็เลยทำให้แบบยังคงดูเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนิดหน่อยก็คือพอร่างกายมันเริ่มแบบจูนตัวเองแล้วว่าตอนนี้สมองมันไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงแล้วก็คือถึงจะเสียชีวิตจริงๆถูกไหมใช่แล้วนะแล้วมันก็จะต่างกับการที่ถูกตัดหัวแบบเฉือนนะถ้าสมมติว่าแบบมีดไม่คมหรือเพชฌฆาตทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตัดขาดในทีเดียวใช่อันนี้เนี่ยก็ตายจริงๆก็คือเหมือนกับว่าหัวหลุดออกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วก็จะมีบางรายงานเหมือนกันนะที่เขาเหมือนทำการพิสูจน์แล้วว่าบางทีเนี่ยหัวหายไปแล้วเนี่ยนับไปเลย15วินาทีเนี่ยหัวของคนคนนั้นเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบอ้าปากพังงาบหรือการเกือกตาหรืออะไรประมาณนี้แล้วพอแบบพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ความรู้ทางด้านการแพทย์มันอาจจะไม่เหมือนกับปัจจุบันมากมายนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเครื่องประหารที่ตัดหัวที่มีชื่อว่ากิโยตินเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุผลในเรื่องของการมีชีวิตอยู่หรือว่าความเจ็บปวดทรมานของคนที่โดนตัดคอเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องกิโยตินเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องตัดหัวที่นิยมในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการประหารแบบนี้นะจะทำให้คนเนี่ยตายอย่างรวดเร็วแล้วก็สมองเนี่ยไม่เสียหายมากนั่นหมายความว่าตัดหัวขาดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ทรมานมากอ่ะเพราะว่ามันถูกตัดขาดชับในครั้งเดียวอะไรประมาณนี้และไอ้เรื่องพวกเนี้ยคือมันมีความประหลาดก็คือว่าคนสงสัยอย่างเดียวไม่พอนะเขากลับเอาเรื่องการประหารชีวิตเนี่ยมาทำเป็นการทดลองด้วยอ่ะแต่ก็คือทดลองกับนักโทษอะไรเงี้ยก็คือในฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีนักโทษคนหนึ่งนะที่แบบชื่อดังมากๆเลยชื่อแรงกุยเลอร์คนนี้เนี่ยถูกโทษประหารชีวิตในช่วงปี1905เสร็จแล้วเนี่ยช่วงนั้นเครื่องกิโยตินก็แบบเหมือนกับเพิ่งเข้ามาทดลองให้นายคนนี้เนี่ยใช้เครื่องแล้วก็โดนตัดขาดเสร็จแล้วก็ยกหัวขึ้นมาแบบที่เดมอนบอกเลยแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบมีปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ว่าจะเป็นการเกิดตาอ้าปากพังงาบได้15วิเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากรีเฟกของกล้ามเนื้อ
ซึ่งถ้าแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาได้อธิบายว่าไอ้ที่มันอ้าปากพะงาบได้หรือการเกิดตาเนี่ยมันเกิดจากการรีเฟกของกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยกระตุกจากการสูญเสียเลือดหรือการควบคุมทำให้ตากระพริบหรือเกาะไปเกาะมาเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าไม่ใช่สติรู้ตัวถ้าเป็นสมัยใหม่อ่ะเขาอธิบายว่าแบบนี้นะถ้าสมัยเก่าเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมีความพยายามจะพูดได้อยู่ลืมตาได้ก็ถือว่ามันยังคงมีชีวิตต่อไปได้อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็คือกล้ามเนื้อกระตุกเนาะเซลล์ประสาทมันยังทำงานอยู่ถูกไหมอะไรแบบนี้มากกว่าก็คืออธิบายง่ายๆแต่ยังไงมันก็ถือว่าแบบน่ากลัวอยู่ดีนะการที่อยู่ดีคนโดนตัดหัวออกมายังมีชีวิตอยู่ด้วยจะแบบอยู่ได้นานอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็รู้สึกตกใจถ้าสมมติเราอยู่ในเหตุการณ์อ่ะเพราะว่าในบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆถ้าไม่ใช่แค่ตำนานนักบุญที่เดมอนเอามาเล่าหรือว่าที่ฝนเอามาเล่าวันนี้นะก็มีอีกเยอะแยะเลยนะที่ตอนนั้นเคยเล่าราชินีไร้หัวไปเนาะก็พระนางเนี่ยถูกตัดหัวปุ๊บเอาหัวขึ้นมาเพราะตามประเพณีใช่ไหมเขาต้องชูหัวขึ้นมาให้ประชาชนดูว่าเนี่ยโดนตัดหัวแล้วแล้วหลังจากนั้นเหมือนพระนางก็แบบขยับปากพูดซึ่งอันนี้เราก็เคยไปเล่าในลึกลับจับมาเล่าแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างแล้วก็ที่พวกเรานำมาเล่าเนาะมันก็มีแบบหลายๆเรื่องเลยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับแบบเรื่องแปลกแบบนี้นะเพื่อนๆที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้ก็ถามว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะหรือเคยเจอตำนานอะไรแปลกๆเนาะที่เกี่ยวกับแบบว่าคนหัวขาดและยังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้นะที่นอกเหนือจากฝรั่งเศสหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์บอกพวกเราได้ค่ะแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ EP หน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับกดปุ่มติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ในทุกๆ EP นะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับI could take the front and back the same night. I could be a party girl or a guy. Whatever I wanted, that was my life. I don't wanna brag it, my steal on. More like only